วัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะและก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องส่งที่น่ารักเช่นกันพบกันวันนี้เด็กๆของครูมีความสุขดีไหมคะมีความสุขดีนะคะแล้วถามนิชนะคนดีงานที่สั่งไปเมื่อวานนี้ชั่วโมงที่แล้วเด็กๆของครูได้ทำมาเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วมีบางคนอยากจะโชว์อย่าเพิ่งค่ะเก็บไว้ก่อนปลายทางนะคะปลายทางบอกสบายมากค่ะคุณครูเมื่อวานหนูไปทะเลสาบแล้วก็ไปจับอะไรนะนกกระจาบเหรอจับกบเหรอจากแมลงสาบมากินมาต้มส้มไม่รู้แล้วแต่ใครจะแต่งได้อะไรแต่ตอนนี้ค่ะตัวตรงปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้หัวเราะ5ทีหัวเราะเป็นสระโอหัวเราะเป็นสระอาหัวเราะเป็นสระไอหัวเราะเป็นสระออหัวเราะเป็นสระเอมีด็อกเตอร์กำมะนาสั่งหัวเราเป็นสระแอ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 หัวเราเป็นสระอิ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 หัวเราเป็นสระอิ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 หัวเราเป็นสระอู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 พวกหนูหนูพร้อมจะเรียนหรือยังถ้าพร้อมแล้วก่อนที่จะนำเสนอผลงานขออนุญาตกลับมาทบทวนเรื่องแม่กบครบถ้วนกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราเล่นอะไรไปลูกปริศนาคำถ่ายคุณครูถามว่าอะไรช่วยอ่านให้ฟังหน่อยค่ะอะไรเอ่ยหัวอยู่กับหมาลูกมาต่อฝนเราตอบว่าอะไรนะคะเตงตองเตงตองเราตอบเห็บหรือลูกเห็บคะลูกเห็บค่ะต่อไปข้อที่สองคุณครูถามว่าอะไรเอ่ยคือไม้ห่าไม้ห่าพอโตขึ้นมามีห่าไม้ห่าเราตอบว่ากบค่ะมีใครอยากกินกบบ้างคะคนที่นั่งไม่เรียบร้อยอยากกินกบใช่ไหมหรือว่าอยากจะเอากบตบปากเขาบอกคนที่พูดน้องเล็กๆ เวลาคลอดออกมาไม่ค่อยพูดขวบหนึ่งไปแล้วสองแล้วก็ยังไม่พูดเขาก็เลยไปจับกบมาตบปากใช่ไหมเหรอตบเปี้ยเลยพอจับกบร้องอบอบแต่จริงๆเขาให้จับเขียดนะคะเราเปล่าเราเปล่าเราเหรอพ่อหนูเคยโดนตบโดนเขียดโดนกบจุ๊บปากเพราะเป็นเจ้าชายนิทราอ้าวจบค่ะต่อไปดีกว่าค่ะปริศนาคำถามข้อที่3ถามว่าอะไรเอ่ยเราตอบว่าเตียงต่องตะเกียบข้อที่4ปริศนาคำถามถามว่าอะไรเอ่ยชื่อสัตว์เราตอบว่าอะไรลูกเราตอบว่าตะขาบนะคะต่อไปข้อที่5ปริศนาคำถามข้อที่5บอกว่าอะไรเอ่ยอยู่ปลายนิ้วส่วนบนเป็นกระดูกชอบกดไม่อยู่ภายในกายเราตอบว่าเล็บใช่หรือไม่เล็บปริศนาทั้ง5ข้อเมื่อวานนี้เราสรุปกันว่าได้แก่คำว่าอะไรนะคะลูกเห็บกบตะเกียบคำทั้ง5ล้วนแต่อยู่ในมาตราตัวสะกดได้และเป็นแม่กบที่ทำไมด้วยคะเป็นแม่กบที่ตรงมาตราแม่กบที่ตรงมาตรานะคะเขาบอกไว้ว่าอย่างไรแม่กบตรงมาตราอ่านพร้อมกันค่ะแม่กบเป็นทางที่มีรอยไม้เป็นตัวสะกด
ใบไม้เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราซึ่งได้แก่คำว่าเก็บจับต่อไปโชคค่ะและครบค่ำนี่สิ่งที่เราเรียนไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะเราเรียนรู้เราได้รู้จักว่าตัวมาตราตัวสะกดแม่กบที่มีตัวสะกดตรงมาตราได้แก่ตัวบอใบไม้และเมื่อวานนี้คุณครูฝากเด็กๆว่าให้เด็กๆนั้นแบ่งกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มของเด็กๆมีทั้งคนเก่งคนไม่เก่งคนที่จะช่วยเพื่อนคนที่ให้เพื่อนช่วยใช่ไหมคะอยู่ด้วยกันให้กลับไปคิดคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดคือคำที่อยู่ในมาตราแม่กบที่ทำไมคะตรงมาตรามาคนละ5คำ4คำแล้วก็เขียนเรื่องจากคำถามหน่อยเถอะคนดีวันนี้ห้องนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะนำเสนอยกมือเยี่ยมมากเลยค่ะอ้าวกลุ่มไหนเรียบร้อยส่งตัวแทนแค่คนเดียวถือแผ่นงานมาให้คุณครูส่วนปลายทางเด็กๆจะดูในห้องส่งหรือเด็กๆจะนำเสนอกันเองก็ได้นะคะอ้าวมาเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันสิว่ามีใครไปจับกบหรือมีใครโดนตบกบตบปากบ้างนะคะนะคะอ้าวกลุ่มที่1 น้องพีบอกว่ามาแล้วครับเดี๋ยวจะให้พีอ่านนะคะให้น้องพีอ่านเองนะคะโดยที่ทำไมคะให้พวกเราตั้งใจฟังเราเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเราต้องมีมารยาทอ้าวน้องพีครับอาพี่ยืนนั่งคุณครูก็ได้มองเห็นไหมทางนี้มองเห็นครับอ้าวยืนตามสะดวกพี่จะยืนตรงไหนดีพี่บอกยืนตรงนี้ได้คำว่าจอคำว่าโอคำว่าแค่คำว่าแอแล้วน้องพี่เขานำไปแต่งเรื่องจริงๆเรื่องเนี่ยมันต้องยาวนิดนึงแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เรากำลังทำไมคะฝึกเนาะพี่ได้มาว่าเขานำจอไปขุดหลุมที่แคบแคบซึ่งกบนอนแอบอยู่หลายตัวว้าโอเคไหมเป็นเรื่องราวไหมคะเป็นแล้วนะคะจอบกบแคบแอบน้องพีบอกว่าเขานำจอบไปขุดหลุมกบดีที่กบไม่ทำไมกัดเนาะที่แคบแคบหลุมกบที่แคบแคบซึ่งกบนอนแอบอยู่หลายตัวปรากฏว่าได้กบสักตัวไหมคะไม่ได้เลยเหรอคะโอ้โหน่าสงสารน่าจะต่อว่าอะไรคะซึ่งมีกบนอนแอบอยู่หลายตัวปรากฏว่าเมื่อขุดออกมาเป็นหลุมกว้างกบมันทำไมหมดเลยกระโดดหนีหมดเลยผมร้องไห้กลับบ้านนะกลับไปกินอะไรอึ่งอ่างแทนกบปรบมือให้น้องพีหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะอันนี้แค่ทำไมคะทดสอบเดี๋ยวเราจะมีทำแบบนี้อีกอะตอนนี้น้องพีติดผลงานไว้ตรงนี้น้องพีกลับไปนั่งได้กลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มของด็อกเตอร์นิติโชติใช่ไหมนิติชัยวันนี้ยังไม่ได้เป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมมาดูกันสิคะว่ากลุ่มของนิติชัยนั้นได้อะไรมาได้คำว่าอะไรบ้างแน่นอนสิ่งที่ได้มาต้องเป็นคำที่ทำไมลูกสิ่งที่กลุ่มนิติชัยได้มาต้องเป็นอะไรลูกต้องเป็นฮะต้องเป็นอะไรนะคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กบที่ตรงมาตราพวกเราช่วยนิติชัยอ่านด้วยนิติชัยอ่านให้ครูฟังด้วยคำที่ได้มาได้แก่คำว่านับคำว่าโกคำว่าเหยียบคำว่ากราบคำว่าจาคำว่ากับโตกับดักแล้วก็นิติชัยแต่งมาได้ว่ากบตัวหนึ่งไปเหยียบกับดักเลยถูกจับให้ไปนั่งกลับหัวเพื่อนั่งนับดาวว้าคิดได้ยังไงเนี่ยจินตนาการสูงมากเอากบทำไมคะไปนั่งกลับหัวด้วยแล้วก็นั่งนับดาวตอนแรกหัวทิ่มแบบนี้แล้วก็หัวขึ้นแบบนี้นั่งนับดาวแบบนี้เหรอคะใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวจะให้กบจับเราบ้างนะนะคะขออ่านเดี๋ยวครูมิ้งอ่านอีกครั้งกบตัวหนึ่งไปเหยียบกับดักเลยถูกจับให้ไปนั่งกลับหัวเพื่อนั่งนับดาวโอเคไหมแบบนี้แค่นี้พอไหมคะพอนะคะแค่เพียงได้เท่าไหร่นะเขาได้มากี่คำ6คำนะคะแต่ก็ได้ความหมายดีเยี่ยมค่ะปรบมือให้กลุ่มนิติชัยเยี่ยมมากครับต่อไปค่ะมาดูกลุ่มต่อไปปลายทางละคะ
ปลายทางบอกว่าครูคะหนูก็ได้มาตั้งเยอะแยะหนูไม่ได้แต่งบรรทัดเดียวเท่าเพื่อนนะหนูแต่งตั้งยาวเลยเพราะครูบอกให้เขียนเรื่อง คำว่าเรื่องมันต้องยาวๆนิดหนึ่งใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าของเพื่อนที่ผ่านมาได้แค่บรรทัดเดียวตอนนี้กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มเด็กชายสราวุธสราวุธค่ะสราวุธบอกว่าครูครับกระดาษแทบไม่พอเลยเห็นไหมคะยาวไหมยาวอ่ะสราวุธครับและเพื่อนๆทุกคนดูค่ะกลุ่มสราวุธได้คำว่าอะไรอ่านพร้อมกันค่ะเก็บจุดจบตักขับระเบียบระเบียบเนาะอันนี้ระเบียบใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรียบร้อยอะไรเนี่ยหอรอเอือบอกเหลือบกลุ่มของเด็กชายสราวุธนำคำทั้งหมดมาแต่งเป็นเรื่องมาเขียนเรื่องจากคำได้ว่าคุณครูให้เด็กๆเก็บกวาดเช็ดถูห้องเรียนให้เป็นระเบียบในขณะกวาดจนเรียบร้อยเด็กๆก็เหลือบไปเห็นตะขาบยักษ์หรือว่ากับตัวเล็กๆคะตัวเล็กๆตัวเล็กเองแล้วก็ไงคะเด็กชายคนหนึ่งไม่กลัวกลัวป่าดเหรอคะบาปตัวนี้ต้องเป็นตัวอะไรคะเนี่ยใบไม้เป็นปอปลาบาปต้องเป็นปอปลานะลูกนะคะไม่เป็นไรป่าเป็นปอปลานะคุณครูแก้เดี๋ยวนะคุณครูขอปากกาแค่แก้ไขแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะจำผิดขอยืมก่อนนะคะเขาบอกว่าอะไรนะบาปบาปต้องทำไมคะบอบอปอปลานะคะป่าปอปลาเห็นไหมหนูไม่ได้เขียนมาแต่จริงๆมันอยู่แม่กบด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะเอาใหม่ค่ะเด็กชายคนหนึ่งไม่กลัวบาปจนตีตะขาบจนถึงจุดจบชีวิตจึงตีตะขาบดีกว่าไหมคะจึงตีเขาไม่กลัวเขาก็เลยตีไงใช่ไหมจนถึงจุดจบชีวิตใครตายคะเด็กชายหรือตะขาบเยี่ยมมากคุณครูให้เด็กๆเก็บกวาดเช็ดถูห้องเรียนให้เป็นระเบียบในขณะกวาดจนเรียบร้อยเด็กๆก็เหลือบไปเห็นตะขาบเด็กชายคนหนึ่งไม่กลัวบาปจึงตีตะขาบจนถึงจุดจบชีวิตปรบมือให้กลุ่มสราวุธค่ะตรงนี้น่าจะเป็นคำว่าจึงนะไม่ใช่จนนะคะเดี๋ยวไปแก้ไขครูด้วยเยี่ยมมากอันนี้เป็นเรื่องหรือยังลูกเป็นแบบนี้ยาวเหยียดเลยนะคะสุดยอดต่อไปค่ะโหในห้องนี้เยี่ยมมากเขามีกัน8กลุ่มก็ทำงานมาเรียบร้อยนะคะเรามาดูซินะคะกลุ่มนี้จะได้มาเป็นประโยคสั้นๆเรื่องยาวนะคะกลุ่มของเด็กหญิงอะไรนะคะเด็กหญิงประภาวีค่ะทุกคนช่วยกันอ่านค่ะประภาวีได้คำว่าอะไรมานะคะหมอจับกระจับลาบนะคะอันนี้เน้นวาดรูปใช่ไหมเพราะว่าคุณครูให้กระดาษไปกว้างเน้นวาดรูปแค่นี้เขาได้เรื่องมาว่าคุณพ่อจับนกกระจับไปมอบให้ครูเพื่อเอาไปทำลาบมีหน้าสิเมื่อวานอิ่มแป้เลยลาบอะไรคะลาบนกกระจาบเคยกินไหมไม่เคยอันนี้เป็นเรื่องได้หรือยังลูกก็ได้เนาะคุณพ่อจับนกกระจาบเป็นประโยคแล้วไปต่อว่าไปมอบให้คุณครูเพื่อนำไปทำลาบใส่พริกใส่อะไรลงไปบ้างใส่กบไปด้วยไหมไม่ต้องนะคะแบบนี้ได้ไหมคะได้เยี่ยมมากปรบมือให้ประภาวีค่ะนะคะแค่นี้ก็ถือว่าได้เรื่องมาแล้วที่สำคัญได้คำจากอะไรมาคะที่สำคัญได้คำอะไรอ่ะตอบหน่อยคำทั้งหมดได้คำจากมาตราแม่กบที่เป็นยังไงด้วยตรงมาตรามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดครับบอใบไม้มาดูกลุ่มนี้บ้างกลุ่มนี้คือกลุ่มของเด็กหญิงณัฐวราค่ะณัฐวราบอกว่าทุกคนช่วยกันอ่านค่ะเขาได้คำว่านกพิราบจับกบสาบกลับนกกระจาบคำว่าสาบนี่คืออะไรอ่ะสาบแบบนี้แมลงสาบคืออะไรคะไปดูซิทะเลสาบพอหลังหนูต้องเขียนมาเต็มๆว่าทะเลสาบถ้าสาบเฉยๆบางทีอาจจะเป็นสาบแช่งได้ขอสาบให้เธอกลายเป็นแมลงสาบโดยดิฉันเป็นนางฟ้าปิ้งปิ้งปิ้งแบบนี้เรียกว่าสาบแต่ต้องใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดแต่ถ้าอย่างนี้เขียนทะเลสาบต้องเขียนมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวหนูไปเติมนะลูกนะทะเลสาบที่สำคัญเขาได้เรื่องมาว่าอย่างไรเด็กๆช่วยกันอ่านค่ะนกพิราบจะบินไปจับกบ
ที่ทะเลสาบแต่กลับไปเจอนกนกกระจาบกำลังจะบินไปจับกบแล้วก็ทะเลาะกันจบหรือยังเนี่ยน่าจะยังไม่จบทะเลาะแล้วเราอยากรู้อีกว่าใครตายใช่ไหมคะลองไปเพิ่มสิสุดท้ายนะคะมันเป็นยังไง The end มันเป็นยังไงนะคะแต่ว่าได้ความดีไหมคะลูกดีถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมนะคะปรบมือให้กับเด็กหญิงณัฐวราและสมาชิกในกลุ่มนะคะต่อไปกลุ่มสุดท้ายท้ายสุดเขาได้คำว่าอะไรมาบ้างที่สำคัญคำที่ได้มาต้องเป็นคำที่มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะมากับเด็กชายตุ้ยหนุยอุ๋ยไม่ใช่ค่ะกลุ่มเด็กชายพาคินอ้าวเพื่อนๆช่วยกันอ่านพาคินได้คำว่าอะไรมาลูกเจ้ากบตอนจบดาบหลบขอบคุณว่าสงสัยต้องมีฆ่ากันตายแน่เลยจากคำทั้งหมดเขานำมาแต่งว่าเจ้ากบโดนดาบแทงและไม่หลบจนถึงตอนจบของเจ้ากบขอบคุณง่ายง่ายเจ้ากบโดนดาบแทงและเป็นไงอยากแทงสัก10ครั้งก็แทงไปเลยฉันไม่หลบสุดท้ายเป็นไงไส้ก็ทะลักสิจนถึงตอนจบเป็นไงคะตอนจบแสดงว่าต้องเป็นนิยายแน่ๆใช่ไหมเป็นไงคะของเจ้ากบขอบคุณใครเจ้ากบขอบคุณที่ตกลงตายไม่ตายเนี่ยไม่หลบคิดว่าตายไหมคะขอบคุณที่ฉันให้ทำให้ฉันจบชีวิตนะไปต่อมาอีกนิดนึงนะคะปรบมือให้เด็กชายพาคินค่ะเยี่ยมมากค่ะเอาละปรบมือให้เพื่อนได้ยังคะทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นคำแบบไหนคะคำที่เรานำมาเขียนคำล้วนแต่เป็นคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่ที่สำคัญมันทำไมด้วยตรงมาตราแล้วเด็กๆรู้ไหมว่าตัวสะกดในมาตราแม่กบนั้นยังมีอีกรู้ไหมคะรู้น่าจะมีอีกกี่ตัวคะหลายตัวรวมทั้งตัวเราด้วยน่าจะมีอีกหลายตัวพยัญชนะประมาณกี่ตัวได้ตัวนี้ไม่ใช่กบนะคะพยัญชนะที่อยู่ในมาตราแม่กบน่าจะมีอีกกี่ตัวคะกี่ตัวคะไม่รู้ไม่แน่ใจไม่เป็นไรวันนี้เพื่อการเรียนรู้เราไปดูเพลงมาตากบเต้นเป็นไหมเนี่ยอ้าวเหรออ้าวดูกบซะกบก็เต้นอย่างไรเพลงมาตรากบร้องไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ให้ฟังและสังเกตว่าจากบทเพลงนี้ยังมีตัวสะกดตัวใดพยัญชนะตัวใดที่อยู่ในมาตราแม่กบที่มันทำไมคะไม่ตรงมาตราพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วนะคะไม่ได้เน้นว่าร้องเพลงได้เน้นว่าให้พิจารณานะคะว่ามีพยัญชนะตัวใดอีกที่อยู่ในมาตราแม่กบนะคะไปกันเลยต้องพึงซึ่ง
ากบทเพลงเมื่อสักครู่นี้มาตราตัวสะกบตัวสะกดไม่ใช่ตัวสะกบแม่อะไรลูกแม่กบมีตัวสะกดกี่ตัวกี่ตัวห้าตัวนี้รวมเป็นเพื่อนตายมอบกายใจไว้เป็นเพื่อนกันห้าตัวที่ว่าได้แก่ตัวอะไรบ้างบอใบไม้ปอปลาใครไม่ทราบมีไหมคะไม่มีสบายมากทุกคำเวลาเราอ่านออกเสียงเวลาเราเปล่งเสียงสะกดเสียงพยางค์ท้ายมันจะออกเสียงเหมือนตัวพยัญชนะตัวใดคะบอใบไม้บอใบไม้เก่งมากใครไม่ตอบครูแสดงว่าไม่รู้หรือไม่อยากเรียนตกลงรู้ไหมรู้นะคะรู้ดังนั้นเรามาสรุปความรู้จากบทเพลงเมื่อสักครู่เขาบอกว่าแม่กบทำไมคะเป็นคำที่มีบอใบไม้โอ้ยเป็นตัวสะกดอันนี้แยกไหมว่าตรงกับไม่ตรงแยกไหมคะไม่ได้แยกใช่ไหมมันเป็นตัวสะกดทั้งหมดเลยและบอกต่อว่าซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกดคำในมาตราตัวสะกดแม่กบเช่นเช่นคำว่าอะไรบ้างมาดูตามบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กบกันเช่นอะไรคะบทร้อยกรองมาตราตัวสะกดแม่กบเขามีคำไว้ให้เราอยู่เช่นคำว่าบอกว่าอะไรคะมานบกราบนอบอ่านออกไหมคะออกถ้าออกอ่านดังๆนั่งตัวตรงเวลาอ่านหนังสือต้องนั่งตัวตรงวันนี้รู้สึกนักเรียนห้องนี้จะไม่ค่อยจะตัวตรงนั่งดีๆหันหน้ามาทางจอโทรทัศน์แม้เรานั่งเป็นกลุ่มเราก็ต้องหันหน้ามาทางคุณครูถ้านักเรียนนั่งเอี้ยวแบบนี้เดี๋ยวอีกไม่นานนักเรียนจะคอเป็นไงคะเดินแบบนี้เวลาอ่านคำหน้ากระดานหันหน้ามาทั้งปลายทางด้วยนะคะเขาบอกว่าอะไรนะหรืออ่านตามคุณครูอ่านตามครูหรือจะอ่านเองห้องนี้อ่านได้ปลายทางอาจจะอ่านไม่ได้ตามครูดีกว่านะคะบอกว่ามานบกราบนอบนบคราออกรบพิภพกล้าเข้ารบปรารบฟ้าสาบแช่งท่ามาอาลองดีแม่ทัพนำโชคลาภทั้งบุญบาปบารมีกราบบ่งชะตาชี้เทพเทวามาอวยชัยจากบทร้อยกรองบทนี้ครูมิ้งบอกว่าเช่นมันเป็นบทร้อยกรองแล้วค่ะคุณครูหนูไม่รู้หรอกมันว่าคำว่าอะไรบ้างเพราะมันเป็นบทร้อยกรองใช่ไหมให้เวลา2นาทีตอนนี้นักเรียนในห้องส่งมีกระดานไว้บอร์ดใช่ไหมคะปลายทางก็คงจะมีปลายทางบอกว่ารู้แล้วว่าครูมิ้งต้องใช้แน่นอนลองเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่กบเอาใหม่ปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบแก้มตัวเอง5ครั้งไม่ฟังนี่ไงนะคะฟังก่อนยังไม่ได้สั่งให้เขียนฟังกติกาให้เด็กๆพี่กัมปนาทฟังก่อนนะคะให้เด็กๆทั้งในห้องส่งและเด็กๆปลายทางเลือกเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่กบที่ไม่เกี่ยวกับบอใบไม้ถ้าเกี่ยวกับบอใบไม้แสดงว่าเป็นแม่กบที่ทำไมคะตรงมาตราตอนนี้คุณครูไม่เอาคำที่มีบอใบไม้คุณครูเอาคำที่ทำไมที่ออกเสียงเหมือนบอใบไม้ใช่ไหมคะที่อยู่ในนี้คุณครูให้ดูสไลด์ละ1นาทีพอไหมแถมให้2นาทีเข้าใจหรือยังเขียนลงไปในกระดานไว้บอร์ดตอนนี้เริ่มปฏิบัติค่ะ
ขอเวลาอีกนิดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งได้ยินในห้องนี้กำลังถกเถียงว่าจะเอาคำว่าอะไรมีปอปลาก็เขียนได้เลยอ่ะคำที่มีปอปลาด้วยก็ได้ค่ะเขียนได้เลยค่ะคำไหนก็ได้ที่มีตัวสะกดที่คิดว่าเป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กบเขียนไม่ได้เลยทั้งมีปอปลาหรือไม่มีเขียนได้เลยค่ะเรียบร้อยคุณครูเปลี่ยนสไลด์นะคะเปลี่ยนได้เลยนะถ้าใครมัวแต่ถกเถียงไม่ช่วยกันคิดก็จะไม่ทันคำบางคำอาจมีหนึ่งพยางค์อย่าตัดพยางค์เข้ามาและทำให้ความหมายขาดไปนะคะคำบางคำอาจจะมีหนึ่งพยางค์สองพยางค์หรือสามพยางค์อย่านำคำมาเพียงพยางค์เดียวแล้วทำให้ความหมายมันเปลี่ยนไปต้องนำมาทั้งคำเลยนะคะมีกลุ่มที่เก่งแล้วคุณมิ้งเห็นแล้วมีคนเก่งด้วยลายมือสวยด้วยนะคะจับปากกาดีๆพี่เซมหมดเวลาวางกระดานขึ้นชูมาทางหน้าหาครูมิ้งวางกระดานวางดินสอปรบมือ2ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบแก้มตัวเอง5ครั้งปรบแก้มแสดงว่าหมดเวลานะชูกระดานขึ้นค่ะคนเดียวคนเดียวตามกติกาเอาดินสอกับเอาปากกากับแปรงลบกระดานลงนะคุณครูขออนุญาตมาที่กลุ่มนี้ค่ะมาเราดูนะคะกลุ่มนี้ชอบเขาเขียนตัวโตโตในเด็กทุกคนดูเพื่อนด้วยชูของตัวเองไว้แล้วก็ดูเพื่อนกลุ่มนี้น้องเต้เขียนใช่ไหมเต้ได้คำว่าอะไรลูกมานพได้คำว่าพิภพได้คำว่าเขารบได้คำว่าสาบแช่งได้คำว่าแม่ครับได้คำว่าถูกไหมคะถูกมานพแปลว่าผู้ชายหนุ่มพิภพแปลว่าพิภพโลกเคารพสวัสดีแสดงความเคารพสาบแช่งขอให้เธอกลายเป็นมดแดงแม่ทัพแม่ทัพอะไรแม่ทัพออกรบไม่ใช่แม่นอนทัพแล้วเราก็เลยแบนแต๊ะแต๋นะคะไม่ใช่ทัพนี้คือแม่ทัพกองทัพใช่ไหมคะแล้วก็โชคลาภเดี๋ยวเราจะได้ทั้งโชคและลาภถ้าเราตั้งใจเรียนนะอันนี้ลาภนี้ไม่ใช่ลาภหมูลาภแมวหรือลาภนกกระจาบนะคะลาภคือโชคลาภปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะปลายทางละคะจริงๆก็ได้คำมายังไม่หมดแต่คุณครูชอบที่เขาได้ถึงแม้น้อยแต่ก็ทำงานได้ดีนะคะขอกลุ่มนี้บ้างมาค่ะเพื่อนๆในห้องส่งดูเพื่อนๆปลายทางก็ดูค่ะกลุ่มนี้ได้คำว่าอะไรอ่านพร้อมกันมานพสาบสาบนี้คือสาบอะไรคะสาบแช่งหรือคำสาบไม่ใช่แมลงสาบหรือทะเลสาบถ้าแมลงสาบหรือทะเลสาบเขาใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะน้องเต้บอใบไม้เป็นตัวสะกดแต่ถ้าสาบแช่งคำสาบใช้ปอปลาต่อไปค่ะได้คำว่าพิภพได้คำว่าแม่ทัพได้คำว่าเขารบได้คำว่าปรารบขึ้นว่าพูดขึ้นว่านะคะต่อไปได้คำว่ากราฟชีวิตคนเราเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงวันนี้กราฟขึ้นสูงปี๊ดถูกรางวัลที่1พรุ่งนี้โดนอะไรไฟไหม้บ้านกราฟชีวิตลงปู๊ดติด0นะประมาณนี้นะคะแล้วอะไรคะได้ลาภได้บาปบุญคุณโทษเยี่ยมมากปรบมือให้กลุ่มนี้หน่อยค่ะนะส่วนกลุ่มอื่นๆชูขึ้นชูแค่นี้เท่าที่มองด้วยสายตาเด็กๆว่าเพื่อนแต่ละกลุ่มเขียนถูกไหมถูกแต่ครูมิ้งมองแล้วอย่างเช่นแม่ทัพเด็กๆเอาคำว่าทัพมาปรารภเด็กๆเขียนแค่คำว่ารบมาแล้วมันจะมีความหมายไหมคะไม่จำเอาไว้ครูมิ้งบอกแล้วว่าถ้าเขียนคำบางคำมี2พยางใช่ไหมคะบางคำมี1พยางเราอย่าไปตัดคำเขามามันจะทำให้ความหมายมันทำไมคะ
เปลี่ยนไปหรือไม่เข้าใจความหมายเข้าใจแล้วหรือยังคะนะคะอ้าวประมือคนเก่ง3ชุดค่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 แฮปปี้มาดูคำเฉลยครูบิงบ้างเมื่อสักครู่นี้คำที่ได้มานะคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กบยกตัวอย่างคำว่าอ่านพร้อมกันดังๆว่าต่อไป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 จากสไลด์นี้มีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราเจียมสังเกตนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าปรารภคำนี้อ่านว่าสาบแช่งคำนี้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 กราบคำนี้เทพเทวาเทพพยดานะคะดูสิคะสรุปแล้วคำทั้งหมดที่อยู่ในบทร้อยกรองที่เราค้นหาได้ล้วนแต่มีตัวพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคะล้วนแต่ใช่ไหมไม่ใช่ล้วนแต่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กบนะคะเช่นปรารภตัวอะไรคะทำหน้าที่ตัวพยัญชนะตัวใดคะทำหน้าที่อยู่ในมาตราแม่กบตัวอะไรคะพอสัมภาพอสัมภาวนะคะเด็กๆดูนะตะกี้ที่เราร้องเพลงมันถูกไหมพอสัมภาวสาบแช่งตัวอะไรลูกปอปลาปอปลาก็แม่ทับตัวอะไรลูกโชคลาภตัวอะไรคะพอคำนี้มี2พยางค์แต่เราเน้นปอปลาคำว่าบาปตัวอะไรลูกปอปลากราฟฟอฟันแล้วก็เทพมีตัวไหนบ้างที่ไม่มีมีไหมคะมีตัวสะกด5ตัวไม่มีใช่ไหมคะสรุปใครเข้าใจเรื่องราวนี้แล้วใครสามารถสรุปให้ครูฟังได้ว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่กบนั้นมีพยัญชนะตัวใดบ้างใครสามารถสรุปให้ครูฟังได้มีไหมคะหนูหนูเด็กหญิงชิโนรสเก่งมากชิโนรสยืนขึ้นหันไปหาเพื่อนๆเอามายืนตรงคุณครูก็ได้ค่ะชิโนรสสรุปว่าดังๆเลยค่ะคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดที่ตรงมาตราไม่ตรงมาตรามี5 ตัวมีคำมีเช่นบอใบไม้ปอปลาได้แก่ไม่ใช่เช่นได้แก่บอใบไม้ปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาค่ะหมดยังคะหมดแล้วปรบมือให้ชิโนรสเลยค่ะเยี่ยมมากนั่งลงโล่งนะคะเยี่ยมมากนะคะใช่หรือที่ชิโนรสสรุปมาดูความรู้กันค่ะมาค่ะแม่กบอ่านพร้อมกันว่าแม่กบเขาบอกว่าเป็นคำที่มีตกลงที่ชิโนรสบอกมันใช่ไหมคะใช่สุดยอดเลยแล้วคนอื่นรู้เหมือนชิโนรสไหมรู้แล้วเขายังบอกความรู้เราต่อว่าอ่านค่ะแม่กบเป็นคำที่มีที่ตรงมาตราและบอกต่อว่าเป็นคำที่มีพอฟันพอสำเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราขออีกครั้งเมื่อสักครู่มีคนจำพยัญชนะผิดบอกว่าเป็นคำที่มีโอเคเข้าใจแล้วหรือยังเข้าใจแล้วนะคะแล้วบอกความรู้เราต่อว่าซึ่งออกเสียงเหมือนแม่กบเช่นคราวนี้ไม่ต้องค้นหาแล้วเมื่อสักครู่ค้นหารู้แล้วคุณครูจะยกตัวอย่างเช่นคำว่าโชคลาภอ่านว่าโชค
เห็นไหมเขียนด้วยพอสำเภาแต่เวลาอ่านมันออกเสียงเหมือนตัวอะไรคะใบไม้แสดงว่าคำนี้อยู่ในมาตราแม่กบนะคะเลือกใช้ให้ถูกลาบมีตั้งหลายลาบต่อไปค่ะสุขภาพอ่านว่าสุขภาพภาพจริงๆแล้วสะกดด้วยอะไรคะพอพานแต่เวลาเขียนอ่านเหมือนกับมีตัวอะไรคะบอใบไม้นะคะต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่าทับพีอ่านว่าทับพีนะคะทับแบบนี้มีใช้ไหมอ่ะมีก้อนหินทับใช่ไหมคะแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าทับพีต้องใช้พอพานเหมือนกับคำว่ากองทับนะคะต่อไปคำนี้อ่านว่าคำสาบอ่านว่าคำสาบคำนี้ทะเลสาบเด็กๆเห็นไหมมันออกเสียงสาบสองคำเลยแต่คำหนึ่งเป็นคำสาบอีกคำหนึ่งเป็นทะเลสาบแต่ใช้ตัวสะกดเดียวกันไหมคะไม่เดียวกันทะเลสาบใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะบอใบไม้คำสาบใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะปอปลาเด็กๆเรียนกับครูมิ้งแล้วต้องไปเขียนคำให้ถูกนะลูกต่อไปค่ะคำนี้อ่านว่ารูปค่ะรูปค่ะมีคำนี้มีกี่พยางสองพยางทั้งสองพยางล้วนแต่เป็นพยางที่อยู่ในมาตราแม่กบที่ตรงหรือไม่ตรงมาตราไม่ตรงมาตราเยี่ยมมากเขียนเป็นไหมคะเป็นนะคะและก็คำนี้ค่ะยีราฟอ่านว่ายีราฟที่จริงคำนี้มันเป็นคำทับศัพท์นะคะเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษยีราฟครูก็ไม่รู้รากศัพท์มาจากไหนนะคะแต่เวลาเขียนคำอ่านเราต้องมีวรรณยุกต์โทด้วยออกเสียงยีราฟใช่ไหมยีราฟใช่ไหมคะดังนั้นภาษาไทยต้องเขียนแบบนี้ด้วยแต่ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะฟอฟันและสุดท้ายคำนี้ค่ะกรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพจริงๆแล้วต้องอ่านถ้าคำอ่านถ้าเน้นตัวนี้นะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครเพราะเรามีพยางค์น้อยแต่คุณครูไม่อ่านต่อเพราะครูต้องการให้ดูอะไรคะตัวสะกดนะคะกรุงเทพอ่านว่ากรุงเทพกรุงเทพเป็นอะไรลูกเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะใครเข้าใจเรื่องราวของแม่คำที่อยู่ในมาตราแม่กบแล้วยกมือว้าเยี่ยมมากนะคะเอาละเอามือลงประเมินตัวเอง3ชุดก่อนวันนี้เก่งมาก1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1เอาละแอปปี้เพื่อความมั่นใจเอามือลงว่าเด็กชายลูกแก้วไม่ได้กินแรงเด็กชายเต้คำว่ากินแรงหมายความว่าเมื่อสักครู่ที่ครูมิ้งให้ค้นหาคำแบบนี้เด็กชายลูกแก้วไม่ได้ช่วยเต้แต่ลูกแก้วก็ได้คะแนนกลุ่มไปด้วยใช่ไหมลูกเพื่อความมั่นใจตอนนี้คุณครูมีกระดาษให้เด็กๆคนละ1แผ่นปลายทางมีไหมคะเป็นกระดาษขาวๆห้องนี้คุณครูได้แจกไว้ให้แล้วเพื่อความรวดเร็วปลายทางนะคะใช้กระดาษอะไรก็ได้ฟังคุณครูวางกระดาษวางกระดาษวางทุกอย่างเอามือจับหูจับทำไมฟังยังไม่ได้สั่งให้ทำใช้กระดาษแผ่นนี้นะคะ1แผ่นปึ๊บทำอะไรคะคุณครูให้นักเรียนเขียนคำที่อยู่ในมาตราแม่กบไม่ตรงมาตรานะคะเขียนกี่คำทั้งหน้าทั้งหลังล้วนแต่มีประโยชน์กระดาษคุณครูมีคุณค่า2คำด้านหน้า1คำด้านหลัง1คำเขียนอย่างไรวิธีทำคุณครูยืมไม้บรรทัดหน่อยครูยืมมันครูยืมไม้บรรทัดเด็กได้ไหมอ่ะได้เนาะนะคะแบบนี้ทำอะไรคะขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดขีดเลยปื๊ดลากปื๊ดเลยปื๊ดแล้วก็ยืมปากกาสีที่ไม่ใช่สีส้มสีอะไรดีสีทึบๆแต่ก่อนจะเขียนลงไปครูต้องทำไมก่อนคะถ้าครูเป็นนักเรียนต้องคิดก่อนว่าครูจะเขียนคำว่าอะไรดีเลขคำนั้นต้องถูกต้องครูมิ้งจะเขียนคำว่าอะไรดีนะแม่ครับครูมิ้งก็เขียนเลยนะคะเราจะเขียนยังไงดีคะเขียนให้มันอยู่ตรงกลางอ่า
แม่ทับก็เขียนเลยมอแอมแอไม่เอกแม่ทออะบอทับตอนนี้ให้เขียนคนละ1คำแล้วก็กลับไปเป็นคำบ้านให้ครูมิ้ง1คำเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้สีทำไมคะตกแต่งระบายสีครูมิ้งก็ชอบแต่ก้อนเมฆแหละค่ะนะคะง่ายดีนะคะครูได้คำมาแบบนี้อ่านว่าอะไรคะแม่ครับนะคะตอนนี้ให้เวลาฟังก่อนยังไม่ต้องทำยังไม่ได้สั่งว่าปฏิบัตินะคะเดี๋ยวให้เวลาแค่เพียง1นาทีเด็กๆต้องเขียนคำแบบนี้ให้ได้ที่เหลือข้างหลังกลับไปเป็นการบ้านโอเคไหมตอนนี้ในห้องส่งให้เวลา1นาทีเขียนคำของตัวเอง1คำคำว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คำที่เรียนอ้าวแล้วหนูจะรู้ยังไงหนังสือมีไหมคะมีหยิบขึ้นมาค้นคว้าได้1นาทีค่ะลงมือปฏิบัติค่ะเอาเลยเอาคำจากไหนขีดลากปื๊ดเลยนะคะตรงกลางลากปื๊ดเลยอ่ะอย่ามัวแต่คุย1นาทีไม่ทันการลากเลยอ่ะลากเส้นบนและเส้นล่างเลยค่ะบนและล่างเลยแบบนี้เลยไงคะปึ๊บเขียนได้นี่ดูก่อนดูอีกทีมีคนเริ่มงงครูคะวางจะขีดเส้นได้อ่ะหนูจะเอาตัวขนาดไหนครูมิ้งบอกว่าทำไมเลยวางไม้บรรทัดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ลากบนลากล่างเราก็ได้เส้นแล้วแค่นั้นจบค่ะง่ายๆอ่ะเริ่มเลยค่ะถ้าเพื่อนไม่มีไม้บรรทัดเราทำอย่างไรดีคะหากไม้บรรทัดให้เพื่อนครึ่งท่อนแบ่งให้เพื่อนเราขีดเสร็จก็ให้เพื่อนยืมนะคะเด็กๆทุกคนต้องมีอุปกรณ์การเรียนของตัวเองแต่วันนี้บางคนบอกว่าคนนี้อีกแล้วไม่ต้องลากไม่ต้องทำไมไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับอะไรคะถ้าหนูไม่ถนัดหนูก็ทำแบบนี้ไม่ต้องขยับอะไรแม้เป็นท่านหนูลากเลยปึ๊บเอามือจับไว้ลากบนลากล่างเลยค่ะลากก็ลากจากข้างล่างสิคะแบบนี้นี่ด้านนี้จับไว้เอามือนี้ลากลากเลยแค่นั้นเองนะคะนี่การทำงานให้รวดเร็วไม่ต้องวัดด้วยเพราะไม้บรรทัดโอเคค่ะไม้บรรทัดมันคือบรรทัดอยู่แล้วบรรทัดมันไม่ได้คดไปคดมาเราลากด้านบนด้านล่างจบเลยค่ะโอเคแล้วไม่ยังคะเขียนเลยค่ะ1นาทีผ่านไปแล้วนะเนี่ยยังไม่มีคำเลยสีไม่มีหรอคะฮะกลุ่มนี้สีไปไหนใช้ปากกาสีเขียนลูกจะได้ทำไมคะจะได้ตัวโตๆครับบางคนทำเสร็จแล้ว1คำครูครับผมคำที่2เลยได้ไหมได้เลยค่ะเร็วรอเพื่อนคำที่2อยู่ด้านหลังนี่อันนี้คือไม้บรรทัดของพี่เซนเหรอพี่เซนมั่วแล้วพี่จะต้องลากขนาดนี้เลยลากบนลากล่างอันนี้ไม่เป็นไรค่ะใหม่พลิกด้านนี้นะครับลากนั่นแหละลากเลยอันนี้ก็เหมือนกันเอาไม้บรรทัดวางไม้บรรทัดมีไหมลูกพี่ไม่ต้องขยับนี่ทางนี้มีอันเล็กวัดเลยลากเลยค่ะใช้ได้ค่ะใช้ได้ลากเลยไม่ต้องขยับเขียนเลยค่ะให้เวลาอีกครึ่งนาทีทำไมไม่วางให้มันทำไมคะให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวอันนี้หนูไปลบใหม่พยายามวางให้มันอยู่ตรงกลางคำเพราะเดี๋ยวเผื่อคำที่หนูเลือกมันเป็นคำอะไรเป็นคำที่มีสระบนสระล่างมันจะได้เขียนได้แบบเนี้ยเห็นไหมครูมิ้งต้องขยับแม่ทันไหมคะเนี่ยดูนะขยับไหมไม่ต้องจบแล้วก็อยู่ตรงกลางด้วยเขียนเร็วคำว่าเติบโตเป็นคำที่อยู่ในมาตราไม่กบมีตัวสะกดตรงมาตราเอาอีกคำนึงไม่ตรงมาตราเขียนได้ยังคะเขียนเลยค่ะที่จริงนักเรียนค่ะเวลาตกแต่งสมมตินักเรียนเขียนคำว่ายีราฟเวลานักเรียนตกแต่งนักเรียนควรจะมีตัวอะไรดีตัวกบใช่ไหมไปวาดไปวาดไม่ใช่ไปวาดไม่ใช่ยีราฟแล้วก็ไปวาดยีราฟแล้วก็ไปวาดรูปยีราฟ
แต่วันนี้วาดไม่ทันไม่เป็นไรกลับไปวาดที่บ้านได้ไหมคะวาดไม่เป็นก็บอกพ่อวาดก็ได้ตาวาดก็ได้ปู่วาดก็ได้คนข้างบ้านวาดให้ก็ได้แต่คำต้องทำไมคะเขียนเองนะลูกลองดูนะคะเอาละกลุ่มนี้โอเคไหมทะเลสาบอ้อคนนี้ได้ตัวโตโตเยี่ยมมากหมดเวลาค่ะหมดเวลาใครได้คำแล้วชูขึ้นกลุ่มข้างหน้าชูให้เพื่อนดูทางนี้ได้คำเดียวก็เอาชูตรงตรงสองมือพี่เต้จับแบบนี้พี่เต้คะนะเราให้เพื่อนดูรูปภาพคนนี้จากที่ครูมิ้งมองปุ๊บดูนะคะคำนี้เพื่อนเขียนถูกไหมลูกหนูใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะหนูอ้าวเหรอใช้พอพานเขาบอกว่าคู่ขาหนูรู้ว่าใช้พอพานแต่หนูเขียนเลยหนูก็เลยไปใส่ดอกไม้แบบนี้แต่คนเราเวลาเพื่อนไปเปิดอ่านคำทั้งหมดนี้เดี๋ยวครูจะเอาไปวางไว้มุมสมุดมุมหนังสือในห้องพอเพื่อนไปเปิดอ่านนักเรียนคิดว่าเพื่อนเข้าใจว่าเป็นตัวอะไรคะพอพอฟันดังนั้นถ้าหนูเขียนผิดหนูลบออกนะคะใช้คำลบผิดหรือเอากระดาษมาติดกาวแปะไว้ได้ไหมคะได้โอเคค่ะนะคะตกลงแล้วมีใครได้คำแปลกๆจากที่เราครูยกตัวอย่างบ้างมีไหมคะมีลาบเหมือนเดิมทะเลสาบเหมือนเดิมชอบยีราฟไหนชูเร็วครูมิ้งจะอ่านรูปภาพคนนี้ถ่ายรูปคนนั้นมีลาบเหมือนเดิมคนนี้พี่พบก็คำที่เราอ่านแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะเอาละไม่เป็นไรค่ะเหลืออีกหนึ่งคำเด็กๆกลับไปเขียนคำให้คุณครูที่บ้านได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆปลายทางก็ด้วยเช่นกันแล้วเราจะนำคำทั้งหมดมาทำยังไงมารวบรวมเป็นสมุดแม่กบสมุดคำที่อยู่ในมาตราแม่กบเก็บไว้ในมุมห้องเรียนเราแล้วเราก็จะได้อ่านกันยามว่างนะคะเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาเราจะพบกันใหม่นะคะตอนนี้วางดินสอวางทุกอย่างคำว่าเวลาหมดหมายความว่าเด็กๆต้องทำไมคะวางทุกอย่างแล้วใครมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะมีไหมใครมีอะไรสงสัยมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีขอถามอีกนิดหนึ่งหันหน้ามาทางครูค่ะทั้งต้นทางและปลายทางสรุปคำที่อยู่ในมาตราแม่กบคือคำที่มีตัวพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดบ้างคะมีกี่ตัวบ่อใบไม้ปอปลาพอพานพอฟอฟันพอสำเภาสหายห้าตัวนี้รวมเป็นเพื่อนตายเพื่อนตายอยู่ในมาตราแม่กบคำทั้งหมดถ้ามีตัวสะกดเหล่านี้เวลาอ่านออกเสียงจะออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดคะออกเสียงเหมือนมีตัวเหมือนมีเสียงใดเป็นตัวสะกดคะบ่อใบไม้ค่ะเราเรียกคำเหล่านี้ว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่จบใครไม่เข้าใจบ้างมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องสักวาหวานอื่นเด็กๆลองไปอ่านมานะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ